รัสเซียรุกประชิดพื้นที่สำคัญยูเครนเผยว่ารัสเซียได้รุกประชิดพื้นที่สำคัญทางภาคตะวันออก2กรกฎาคมยูเครนได้ยอมรับว่าทหารของรัสเซียกำลังลุกคืบใน4พื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศท่ามกลางการสู้รบกันอย่างดุเดือดแต่รายงานว่ากองกำลังของพวกเขากำลังมีการรุกคืบหน้าทางภาคใต้เช่นกันฮันนามาเรียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่ารัสเซียกำลังมีความคืบหน้าใกล้กับเมืองอาฟอีฟกามาลินกาไลมานและสลาโตเวที่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดทุกหนทุกแห่งมาริยาได้เขียนบนลงสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับพร้อมระบุว่าสถานการณ์ซับซ้อนอย่างมากกองกำลังของยูเครนมีความคืบหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ที่เริ่มเปิดฉากเมื่อเดือนที่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังคงล้มเหลวในการทะลวงฝาแนวป้องกันสำคัญใดๆและได้เร่งเร้าให้ชาติพันธมิตรตะวันตกยกระดับในสัญญาที่จะมอบความช่วยเหลือด้านการทหารสถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนได้เผยว่ารัสเซียได้ใช้โดรนโจมตีเมืองเคียฟเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถือเป็นการส่งโดรนโจมตีเมืองหลวงของยูเครนเป็นครั้งแรกในรอบ12วันแต่อย่างไรก็ตามทางเคียฟได้เปิดเผยว่าโดรนทั้งหมดถูกสอยร่วงฮันนามาเรียได้เผยว่าทหารของยูเครนกำลังมีความคืบหน้าด้วยความสำเร็จบางส่วนในปีกทางใต้ของเมืองบักมุตทางตะวันออกของประเทศใกล้กับเมืองเบิร์นยานและมาริอูโปทางตอนใต้ในทางภาคใต้ของประเทศเธอบอกว่ากองกำลังของยูเครนเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักหน่วงจากศัตรูกับระเบิดควบคุมจากระยะไกลและการประจำการกำลังหนุนและมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพลเอกวาเรรี่ซารุสนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันศุกร์แสดงความผิดหวังที่ทางตะวันตกดำเนินการอย่างล่าช้าในการทำตามสัญญาการมอบอาวุธแก่ยูเครนพร้อมบอกกับบรรดาผู้สนับสนุนตะวันตกว่าปฏิบัติการโจมตีมิอาจดำเนินได้หากปราศจากการครองน่านฟ้าแต่จนถึงตอนนี้ยูเครนยังเฝ้ารอเครื่องบิน F-16 ที่บรรดาพันธมิตรเอ่ยปากและรับปากเอาไว้เราไม่ได้ต้องการมากถึง120ลำผมจะไม่ข่มขู่ทั้งโลกจำนวนเครื่องบินรบอย่างจำกัดก็เพียงพอแล้วเขาบอกกับวอชิงตันโพสต์พร้อมแสดงความคร่ำครวญว่ายูเครนมีกระสุนปืนใหญ่เพียงเศษเสี้ยวเดียวที่รัสเซียมีคนมากมายเสียชีวิตในแต่ละวันเพียงเพราะยังไม่มีการตัดสินใจเสียทีซารุสนีได้กล่าวประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้แห่งยูเครนได้พูดถึงการฝึกฝนนักบิน F-16 เช่นกันในวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างการต้อนรับการมาเยือนกรุงเคียฟของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนผมเชื่อว่าพันธมิตรบางส่วนเตะทวงเขากล่าวในขณะเดียวกันมีการรายงานว่ายูเครนได้เริ่มปรับตัวได้มากขึ้นเรื่อยๆในการสอยร่วงขีปนาวุธร่อนและโดนของรัสเซียหลังร้องขอชาติพันธมิตรตะวันตกสำหรับแสนยานุภาพในการป้องกันภัยทางอากาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของยูเครนบอกว่าพวกเขาได้ประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหม่ที่เล็งเป้าหมายเล่นงานกรุงเคียฟตรวจจับและทำลายโดรนเป้าหมายของศัตรูบนน่านฟ้ารอบๆกรุงเคียฟได้ทั้งหมดทั้งนี้ถ้อยแถลงทางกองทัพอากาศของยูเครนได้เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าพวกเขาสอยร่วงขีปนาวุธร่อนของกองทัพรัสเซีย3ลูกและโดรนที่ผลิตโดยอิหร่าน8ลำเมื่อคืนที่ผ่านมาโดรนซาเฮด8ลำถูกยิงออกมาจากทางตะวันออกเฉียงใต้และขีปนาวุธคาลิเบอร์3ลูกยิงออกมาจากทะเลดำกองทัพอากาศของยูเครนได้ระบุในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ขอบคุณเอมมานูเอล มาครงผู้นำของฝรั่งเศสที่จัดหายานกล่อต่อสู้AMX-10RC ให้แก่เคียฟแต่อย่างไรก็ตามผู้บังคับการรายหนึ่งของกองทัพยูเครนระบุยานเกราะต่อสู้ดังกล่าวซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่ารถถังเบาใช้งานไม่ได้สำหรับการโจมตีในแนวหน้าและมีกรณีหนึ่งของกำลังพลต้องสังเวยชีวิตไป4นายสืบเนื่องมาจากเกราะที่บางของรถถังรุ่นนี้ยูเครนได้เปิดเผยในเดือนเมษายนว่ายานเกราะของฝรั่งเศสซึ่งออกแบบมาเพื่อลาดตระเวนติดอาวุธและโจมตีรถถังของศัตรูถูกส่งไปประจำการแล้วแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดผู้บังคับการของกองพันหนึ่งภายในกองพลนาวิกโยธินที่37ให้ข้อมูลว่าด้วยเกราะที่บางของมัน
รถถังรุ่นนี้มันหมายความว่ามันสามารถใช้งานได้ในการยิงสนับสนุนแต่ไม่อาจถูกใช้งานในการโจมตีในแนวหน้าได้เคราะห์ร้ายมีอยู่กรณีหนึ่งที่กำลังพลต้องเสียชีวิตในรถถังดังกล่าวผู้บัญชาการรายนี้ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระสุนปืนใหญ่และกระสุนระเบิดใกล้รถถังเศษชิ้นส่วนเจาะเกราะและจุดชนวนระเบิดกระสุนกำลังพล4นายที่อยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมดเขากล่าวปืนทำงานได้ดีอุปกรณ์สังเกตการดีมากๆแต่เคราะห์ร้ายมันมีเกราะที่บางและเบาและไม่เหมาะสมที่จะใช้มันโจมตีในแนวหน้าผู้บังคับการรายดังกล่าวระบุมีหลายกรณีในลักษณะดังกล่าวกระสุน152มม.ระเบิดบริเวณใกล้เคียงและวัตถุที่มีคมเจาะทะลวงเข้าไปในตัวรถถังได้เขาบอกต่อว่ารถถังเบา AMX 10ของฝรั่งเศสยังมีประเด็นปัญหากระปุกเกียร์พังสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่มันถูกใช้งานบนท้องถนนที่ขรุขระการส่งรถถัง AMX 10ออกไปสู้รบเพื่อให้มันถูกทำลายผมมองว่ามันไม่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็นเพราะว่ามันก่อความเสี่ยงต่อกำลังพลของเราแม้ว่าผู้บังคับการรายนี้เผยว่าทหารของเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้งานรถถังดังกล่าวถึงได้รับการฝึกฝนในฝรั่งเศสเป็นเวลา1เดือนแต่เขายอมรับว่ามันไม่เพียงพอที่จะใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญยานเกราะสู้ AMX 10RC มีความเร็วสูงและมีความสามารถในการหลบหลีกเปิดทางให้เคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วในสมรภูมิรบในขณะที่โอเล็กซีเลนสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนเคยเรียกมันเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงติดล้อเคลื่อนที่เร็วรถถังรุ่นนี้มีน้ำหนักราวๆ10ตันและเคลื่อนที่ด้วยล้อแทนที่ตีนตะขาบพวกมันถูกส่งเข้าประจำการครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1970แต่ปัจจุบันกองทัพฝรั่งเศสเริ่มแทนที่พวกมันด้วยยานเกราะที่มีความทันสมัยมากกว่าที่ชื่อว่าจากัวที่มาของข่าวสำนักข่าว AFP แล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเช่นเคยครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับช่องของเราหรือหากท่านใดนะครับที่อยากจะสมัครสมาชิกช่องของเราก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์นะครับหรือกลุ่มซุปเปอร์แชทก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้นะครับเพื่อสนับสนุนช่องเราไปอีกทางหนึ่งเช่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ